เธอเขาสะอาดนะฮะหรือท่านนายกเกี่ยงนะครับและโกรวยรวมถึงเจ๊ฉลองนะฮะขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจกับพวกเราทีมงานครับอนุญาตฝากเนื้อฝากตัวกันไว้ด้วยนะครับผมสนใจติดต่องานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-857-5257ครับบริหารงานโดยเฮียยุ่งมั่งคุณเพชรI'm gonna make you mine.
ั้งจะขออภัยเธอด้วยลูกนี้จะขอรำให้พ่อโชว์บอกแล้วจะพ่อให้พ่อด้วยนะทุกวันนี้ตายถึงโชว์จะเปลี่ยนI'm not afraid to die.
ศการนะครับพระเดชพระคุณนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดสายกระดานนะครับสวัสดีทางด้านของคณะกรรมการทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีของพวกเราในเช่นเคยกับทางด้านของท่านนายกเอียงหรือท่านนายกประเทิงขาวสะอาดนะครับรวมทั้งทางด้านของคนลูกชิ้นก็รวยนะครับนายโกรวยและเจ๊ฉลอด้วยนะครับแล้วก็กราบสีทางด้านของมิตรรักต้องนำนะครับมาทุกท่านเลยเองเข้าสู่บรรยากาศในงานประจำปีวัดสายกระดานค่ำคืนนี้ค่ำคืนสุดท้ายกันแล้วนะครับนะสุดท้ายกันแล้วนะท่านใดยังไม่ได้ร่วมปิดทองก็เรียนเชิญได้เลยนะครับหรือว่าจากจะทำบุญในพื้นที่โซนของระบงนะครับเรามีพุ่มปัจจัยบริเวณด้านหน้าวิธีนะฮะหรือว่าจะเป็นทางด้านของเก้าอี้ครับผมราคาให้เช่าก็20บาทเช่าเคยนั่นเองนะครับเหมือนในทุกค่ำคืนนั่นเองนะครับนาทีผ่านมากันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับก็เรียนเชิญนะครับถือว่าร่วมขบวนนะร่วมขบวนกันนั่นเองนะครับนะกับท่านของทางวัดสายกระดานเองเพราะวันนี้ค่ำคืนสุดท้ายกันแล้วด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้คงจะเปิดฟอกันนะครับให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันเองแต่ว่าเรียกว่าเราอยู่กับจุดตรงนี้มา4ค่ำคืนกันแล้วผมนะครับจะ3ค่ำคืนต่อไปค่ำคืนนี้คืนสุดท้ายแล้ววันนี้ขอเรียกว่ามีดารารับเชิญมามีแขกพิเศษกันมาด้วยเองนะครับถือว่ามาพบปะกับมีดาราระดับทุกท่านกันเองนะครับในช่วงของรอบหวานกันเองนะครับว่าแล้วเปิดฟอรอบหวานกับพวกเราหวังเพชรโปรโมชั่นกันครับเรียกเชิญครับผมในช่วงนี้นะจ๊ะด้านบนเวทีเลยจ้าและช่วงนี้เรียกมาพบกับศิลปินที่โด่งดังในทิกตอกและโลกโซเชียลในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับครับผมในค่ำคืนที่แสนไม่เซ่แบบนี้ค่ำคืนสุดท้ายตรงนี้พวกเราบางคนเพชรโปรโมชั่นที่มีจะเสนอให้กับทุกท่านได้ร่วมสนุกกันในค่ำคืนนี้เรียกเชิญจ้าและช่วงนี้ขอเสียงปรบมือดังให้กับดังดงจ้าสวัสดีครับ
ดูจนบ้าแล้วจะจูบเธอมาบอกว่ารักเธอ
ตัวละครกันสําหรับตัวละครเองนะครับนะก็อย่างที่บอกเลยวันนี้นี่เราเรียกว่ามีเซอร์ไพรส์เล็กๆกันด้วยเองนะครับนะกับตอนนี้กระแสฟีเวอร์กันเลยนะสําหรับลิเกสรามาด้วยนี่เองนะครับนะก็เซอร์ไพรส์เล็กๆจากทีมงานจริงๆต้องบอกว่าจากน้องสาวของเราเหมือนกันครับผมเพราะว่าพวกเราก็แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับผมนะยังไงก็รู้สึกว่าเมื่อวานนี่พบเห็นเป็นของเจพีด้วยของพีพีด้วยแต่วันนี้น่าจะไม่ได้